เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเสาร์ที่28กันยายน2567สำหรับการโอนเงิน 10,000 บาทกลุ่มเปราะบางเสาร์อาทิตย์ไม่โอนเงินหมื่นนะคะแนะนำสำหรับคนที่โอนเงินไม่สำเร็จนะคะช่องทางเช็คสิทธิ์แก้ไขข้อผิดพลาดที่เรายังไม่ได้รับการโอนเงินทั้งที่ได้รับสิทธิ์นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีการโอนเงิน 10,000 บาทกลุ่มเปราะบางนะคะใครที่โอนไม่สำเร็จรีบแก้ไขข้อมูลโดยด่วนเพื่อที่จะได้รับอีก3ครั้งที่จะมีการโอนซ้ำนะคะไม่เช่นนั้นท่านจะพลาด 10,000 บาทโดยเงินได้เข้าระบบให้กลุ่มเปราะบางแล้วนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไปก่อนหน้านี้แล้ว3วันด้วยกันสำหรับการแจกเงินหมื่นกลุ่มเปราะบางผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67หรือโครงการเดิมโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาททั้งหมด 14.55 ล้านรายโดยมีไทม์ไลน์หรือตารางการจ่ายเงินดังนี้นะคะเริ่มกันที่25กันยายน67คนพิการและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข0 26กันยายน2567ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข1 2และ3 27กันยายน2567ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข4 5 6และ7และท้ายสุดวันสุดท้าย30กันยายน2567นะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข8และเลข9ทั้งนี้เสาร์ที่28กันยายนและวันอาทิตย์ที่29กันยายนจะไม่มีการโอนเงินหมื่นให้กับกลุ่มเปราะบางนะคะโดยเว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th/welfare/check10,000 และ govwelfare.cgd.go.th เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น1ใน2ช่องทางให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มคนพิการสามารถเช็คสิทธิ์เพื่อตรวจสอบการรับเงินสด 10,000 บาทได้นะคะสำหรับช่องทางการเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับแจกเงิน 10,000 บาทมีด้วยกัน5ช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะเว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2567.cgd.go.th ช่องทางต่อมาเว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.thต่อมาเว็บไซต์ govwelfare.dep.go.th/check เฉพาะคนพิการนะคะแอปพลิเคชันรับจ่ายทั้งระบบ iOS และระบบ Android โดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังท้ายสุดศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ02109-2345กด1กด5ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งนี้หลังจากตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะคะหลังจากนั้นระบบก็จะขึ้นผลการตรวจสอบหากได้รับสิทธิ์จะขึ้นข้อความวันที่โอนเงินอาทิโอนเงินวันที่25กันยายน67โอนเงินวันที่26กันยายน67โอนเงินวันที่27กันยายน67และโอนเงินวันที่30กันยายน67แต่ถ้าไม่ได้รับสิทธิ์จะขึ้นข้อความไม่พบข้อมูลนะคะโดยโฆษกกระทรวงการคลังขอให้ผู้มีสิทธิ์ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนหรือติดต่อธนาคารภายใน18ตุลาคม67เพื่อให้ได้รับการจ่ายเงินซ้ำให้ทันภายในวันที่22ตุลาคม67นะคะรวมถึงคนพิการที่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุหรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ขอให้ทำบัตรต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการหรือแก้ไขข้อมูลที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศให้ถูกต้องภายใน10ตุลาคม67เพื่อให้ได้รับการจ่ายเงินซ้ำให้ทันภายในวันที่22ตุลาคม67นี้นะคะแจ้งอัปเดตโอนเงิน 10,000 บาทสำหรับกลุ่มเปราะบางกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567วันเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีการโอนเงินนะคะสำหรับผู้ที่ติดขัดไม่ได้รับการโอนเงินหรือพลาดสิทธิ์รีบแก้ไขตัวเองให้เร็วที่สุดนะคะ